การมองคนเขาไม่ให้มองที่เปลือกแต่การมองกล้วยเราขอย้ำว่าให้มองที่เปลือกไอเดียไทยวันนี้ขอนำเสนอ4เซนต์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยที่ใช้เทคนิคเดียวกับการทำเปเปอร์มาเช่เราต้องการพัฒนาตัวเซรามิกที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมอยู่นะคะเราก็เลยไปเจอชาวบ้านที่พะเยาที่เขาทำตัวผลิตภัณฑ์นี้อยู่ซึ่งเขาใช้สารกระเป๋าแต่ว่าก็ไปบอกเทคนิคเขาว่าเราต้องการรูปแบบอย่างนี้ก็ให้เขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ตัวลูกเซรามิกหรือแบบเซรามิกที่เราต้องการก็เลยได้เป็นโปรดักต์จากกาบกล้วยโดยรูปแบบเหมือนเปเปอร์มาเช่ก็เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยก็ขายพร้อมกับตัวเซรามิกใช่ไหมคะปรากฏว่าเซรามิกเนี่ยราคาแพงเขาก็จะไปเทียบกับที่ลำปางหรือโรงงานอื่นหรือไปประเทศจีนก็จะได้ราคาถูกแต่ว่าไอ้เจ้าตัวบานาน่ามาเช่เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะไปเทียบกับคนอื่นได้เหมือนเราเพิ่งทำแล้วก็ทำครั้งแรกแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้ก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นจุดสนใจเริ่มต้นจากตรงนั้นมาก็จะเริ่มขายได้มากกว่าเซรามิกจากเปลือกของต้นกล้วยในวันนั้นเธอคนนี้ได้แต่งแต้มไอเดียจนกลายเป็นงานบานาน่ามาเช่ที่สุดเท่สุดคูลไอเดียไทยพร้อมสนับสนุนไอเดียคนไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลกแผนการในอนาคตตั้งใจจะทำอะไรที่มันใกล้ตัวมากขึ้น1คือพัฒนาของวัสดุตัวอื่นที่เป็นธรรมชาตินะคะคือเม็ดข้าวแกลบที่ได้จากเม็ดข้าวที่เขาสีแล้วที่เขาเอาไปทำถ่านแต่เราก็เอามาเพิ่มมูลค่าให้ได้มากกว่าที่จะทำถ่านอะสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์